ีพี่น้องแฟนเพจมวยทูเดย์ทุกๆท่านนะครับเดินทางมาถึงคู่เอกนำรายการศึกมวยดีวิถีไทยบวกจิตเมืองนนท์ที่เวทีมวยจิตเมืองนนท์ยกขาบ็อกซิ่งสเตเดียมนะครับประจำวันอาทิตย์ที่27พฤศจิกายน2565นะครับระหว่างมุมแดงเป็นเมืองสีเทียบรามินตากับขนองศึกกกรรมนาถคู่นี้รีแมตช์กันอีกครั้งนะครับก็บนโลกนี้กลับกันหมดแล้วนะครับเหลือแต่เยตีครับกับพี่ไก่สิแก้วพลละเหลือ2คนแล้วก็เป็นทางด้านนะครับเป็นบางสีหน้าที่ได้นับนะครับได้นับในยกที่3นะครับได้นับ8ในยกที่3นะครับก็ตอนนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาคอยถีบคอยกันเก็บอาวุธของเจ้าธนางศึกนะครับยก2นะฮะยก2ยก2กับต้นยก3ถือว่าเจ้าขนองศึกนี่ค่อนข้างทำได้ดีแล้วครับพยายามเดินเตะเขาเรียกว่าเตะพับในนะเตะพับในของเจ้าเพชรมาสีนี่ขาแทบเป็นไหม้แล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยมียักษ์คิ้วหลิวตาด้วยนะเจ้าเพชรมาสีนะโอ้นี่ก็จะหมดยกก็ก้มลงกราบนะท่าอะไรเมื่อกี้ท่าอะไรยกหน้าที่เรียบร้อยก็คงน่าจะมีปัญหาก็เดี๋ยวรอกรรมการรวบรวมใบคะแนนนะครับแล้วก็ยืนยันผลอย่างเป็นทางการนะครับไม่น่าจะมีปัญหานะครับเจ้าเพชรบางสีน่าจะย้ำแค้นไปอีกครั้งหนึ่งนะครับกรรมการรวบรวมใบคะแนนแล้วก็หันไปชูมือให้ทางเจ้าเพชรบางสีเทียบลาบินตาเป็นฝ่ายชนะคะแนนขนองศึกกกรรมนาถไปแบบขาดลอยย้ำแค้นไปอีกคนนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามบรรยากาศหลังเกมกันนะสีพบฉลามหน่อยไหมแน่พยาค่ะมันแน่อ๋อมันแน่ใช่ใช่น่าจะได้อยู่นะครับหน้าเสือก็สูสีฮะแต่ว่าเพชรเมืองสีอยู่สายศึกพลังอ๋อไม่ได้อาจจะเป็นไม่ได้นะขาไหม้เลยนะถือว่าทนได้ถือว่าสุดยอดแล้วก็ถือว่าถึงกับหิ้วปีกแล้วสำหรับเจ้าเพชรเมืองสีนะเพราะว่าต้นยกนี่โดนเจ้าขนองศึกนี่เตะพับในครับเขาเรียกเตะพับในเตะพับในช้ำคือช้ำเลือดอ่ะเจอเสกสรรหน่อยไหมครับครั้งก่อนบอกว่าเยอะอ่ะเดี๋ยวไปดูเจ้าขนองศึกก่อนนะฮะสวัสดีครับน้องหายเหนื่อยยังครับสวัสดีครับหายเหนื่อยแล้วเป็นไงบ้างบนเวทีเกมมันผิดพลาดแล้วน้องนะถือว่าต้นยกถือว่าทำได้ดีเลยนะคือว่าเขามีสะดุ้งเลยง่ายต่อยางเขามีสะดุ้งมีอาการได้เห็นเลยจังหวะที่โดนนับเล่าให้ฟังนะครับน้องเรารู้ตัวไหมว่าโดนอะไรไม่รู้ตัวเลยมันวูบไปเลยแต่ว่าถือว่าซ้อมดีแล้วก็ขึ้นมาได้เป้จังหวะนั้นเราจะเข้าไปทำอะไรครับน่าจะเข้าไปเตะขาไหมจังหวะที่โดนฮุกมันนั้นโดนฮุกแล้วเราโดนนับยังไม่ได้จะไม่ได้แล้วเนาะช้าครับจริงช้าก็จริงถือว่าสองไฟแล้วใช่ไหมที่แพ้เข้ามาจริงๆโดยเกมวันนี้นี่เราวางแผนวางเกมมาเตะขาหรือยังไงน้องชายอันนี้จ
ิงกันครับอ๋อชิงจังหวะชิงจังหวะโอ้แข้งแบนเนาะเราเหมือนไม่พอใจเกมบางช่วงตัวเองใช่ไหมมันอึดอัดตรงไหนบ้างน้องครับมันอึดอัดตรงไหนบ้างก็เราก็ช้ากว่าอ๋อช้ากว่าเขาเพชรเมืองศรีนี่แฟนมวยก็ไปถามว่าแข้งหนักไหมเราโดนได้เหรอตอนนั้นได้ถึงเท่าไหร่หนักแน่นะให้นะขาดขีดละ200,000เดี๋ยวไม่ได้ไม่ได้ถือว่าแพ้มา2ไฟแล้วเนี่ยฉีกคู่ก่อนไหมหรือว่ายังไงฉีกคู่แล้วต้องฉีกคู่ก่อนเนาะเน้นกินแล้วขอทำฟอร์มใหม่แล้วไฟ2ไฟค่อยว่ากันอีกทีเนาะน้องวันนี้ก็ทำให้สำเร็จได้อยากจะพูดอะไรกับแฟนมวยที่เชียร์เราวันนี้หน่อยมั้ยวันนี้ก็ขอโทษแฟนหมัดมวยทุกคนด้วยครับที่ทำไม่ผิดหวังครับน่าจะพัฒนาดีตอนนี้น้ำหนักของคณองศึกนี่เก่งๆของเราประมาณเท่าไหร่น้องชายน้ำหนักก็134เนาะเฮ้ยลูกว่าสามารถเลยก็ไม่เป็นไรก็เป็นกำลังใจให้นะครับน้องชายสู้ต่อไปนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูเจ้าเพชรเมืองศรีถึงกับหิ้วปีกเลยยิ้วปีกลงมาเลยเมื่อกี้เพราะว่าโดนไปช่วงต้นเกมนี่โดนไปค่อนข้างเยอะนะครับที่เขาเรียกว่าพับในนะพับในแข้งอะไรวะแข้งซ้ายนะแข้งซ้ายพับในแข้งซ้ายนี่ค่อนข้างโดนเยอะเลยนะก็ไม่เลยครับนี่ครับก็ลุกเดินก็ค่อนข้างที่จะลำบากนิดนึงนะเจ้าเพชรเมืองศรีสังโมเป็นไงบ้างเกมมาโชคครับดีจนตัวมาดีแบบสภาพร่างกายก็ไม่ใช่ดีเป็นเพราะอะไรน้องเจ็บขาแต่ไปที่แล้วนะครับอ๋อตั้งแต่ไปที่แล้วไม่รู้ทำไมไปนี่เขามาติดแต่ขาอย่างเดียวจังหวะโดนจ่อยางช่วงยกสองใช่ไหมน้องจังหวะนั้นนี่เราเจ็บไหมเจ็บครับเจ็บแต่ว่ายังทนได้ครับยังทนได้ทางเลยครับเกมบนเวทีนี่จังหวะที่เราได้นับดิจังหวะนั้นเราตั้งใจไหมน้องก็ตั้งใจครับตั้งใจเขาจะเข้ามาครับหรือมาทำอะไรฮุกซ้ายฮุกซ้ายหรือฮุกขวาฮุกซ้ายครับฮุกซ้ายพอมาได้นับแล้วก็เกมก็เลยง่ายไปโดยปริยายเลยช่วงที่ต้นเกมที่โดนเตะขานี่เรากังวลอะไรบ้างไหมน้องกังวลมันเจ็บมานานแล้วครับแต่ขออนุญาตดูหน่อยนะครับต้นเกมเลยนะไหมหมดเลยนะครับไหมน้องเขาเรียกว่าน้องด้านซ้ายนะไหมเลยนะครับแล้วตอนแรกน้องไปโดนอะไรครับซ้ายครับมุกใช่ไหมโดนแบบมุกซ้ายวันนี้พอใจเกมในช่วงตัวเองไหมวันนี้ก็พอใจครับแต่ยังไม่เท่าไหร่ครับยังโดนขาไม่ได้แล้วยังเจ็บอยู่ฟอร์มเพชรเมืองศรีถือว่าดีวันดีคืนนะกี่ไฟต์เลยน้องชายที่ชนะมา3ไฟต์ติดครับ3ไฟต์ติดนะคำถามมากมายเลยว่าไฟต์ต่อไปเพชรเมืองศรีจะเจอใครอยากเจอใครเป็นพิเศษไหมน้องไม่รู้ว่าอยากเจอใครครับแต่ต่อยได้ทุกคนครับแล้วแต่ลูกพี่ครับจะให้ต่อยครับน้ำหนักเท่าไหร่ดีครับน้องเก่งๆของเรา134-135ถ้าสมมติว่าเป็นต่างศึกต่างสายนี่อยากเจอใครไหมหรือว่าไง135ก็เยอะแยะเลยเยอะเยอะอยู่ครับใครก็ได้จัดมาเลยไปได้อย่างถ้าสมมติว่าเป็นต่างศึกต่างสายกับฉลามพลันชัยอย่างเงี้ยต่อยได้ไหมยังไม่จัดหรอครับยังไม่ถึงพี่แกยังไม่ถึงพี่เขาอะนะได้ฉีดได้น้องวันนี้30,000ครับ30,000บาทได้จากใครบ้างพี่เจี๊ยบพี่เจี๊ยบสุดท้ายแล้วน้องอยากจะพูดอะไรกับแฟนมวยแฟนคลับ FC เราหน่อยมวย FC ด้วยครับวันนี้ผมชนะแล้วครับที่มาคว้าพื้นที่แล้วครับขอบคุณครับอาชีพ30,000บาทครับโอเคครับยินดีด้วยครับก็ประมาณนี้นะบรรยากาศหลังเกมนะครับก็ถือว่าก็ทำได้ดีนะสำหรับเพชรเมืองศรีวันนี้ก็มีหมัดฮุกซ้ายนะฮุกซ้ายหรือขวาฮุกซ้ายฮุกซ้ายนะฮุกซ้ายดูฮุกขวาฮุกซ้ายโอเคฮุกซ้ายดูผิดน้อง
ได้ฮุกขวาแล้วแต่ว่าดูผิดขอไปครับประมาณนี้ครับบรรยากาศหลังเกมของศึกมวยดีวิถีไทยนะครับประจำวันอาทิตย์ที่27พฤศจิกายน2565ที่เวทีมวยจิตเมืองนนท์หยกขาวบ็อกซิ่งสเตเดียมนะครับก็4คู่นะ4คู่วันนี้ก็ถือว่าสนุกตั้งแต่คู่แรกจนคู่สุดท้ายเลยนะครับก็เพชรเมือง435ไผ่แดงก็ได้อยู่นะครับแต่ว่าไผ่แดงนี่ไผ่แดงนี่แพ้คนองศึกมานะฮะไผ่แดงไผ่แดงนี่แพ้คนองศึกใช่ไหมไผ่แดงอะไผ่แดงแพ้ใช่ไหมแต่ว่าเจ้าคนองศึกชนะไผ่แดงไอ้คนองศึกนี่แพ้ก็ต้องดูว่าโปรโมเตอร์เขาจะจัดหรือเปล่าหรือว่ายังไงแต่ว่าก็ได้อยู่ครับ135ปอนด์นะครับตอนนี้ก็ยังเดินไม่ได้ต้องเอาน้ำแข็งประกอบแล้วแหละ2เดือนแล้วให้ร่างกายนี้ก็ก็ประมาณนี้นะบรรยากาศหลังเกมของศึกมวยดีวิถีไทยนะครับเข้มมาดีครับครับก่อนวันนี้ก็ถือว่าครบถ้วนกระบวนความทั้ง4คู่นะฮะผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับเดี๋ยวสรุปผลให้สักหน่อยแล้วกันนะครับก็คู่แรกคู่เปิดหัวนี่เป็นทางด้านเพชรน้ำคำพันดักรัตนบุรีเป็นฝ่ายแพ้คะแนนให้ศรีนรงค์กกัมปนาทนะครับส่วนคู่ที่2ในรุ่งราวีศักดิ์อินเตอร์พลิกชนะคะแนนเพชรกฤษดาพักยกทีเฮดนะครับแล้วก็คู่รองคู่เอกของรายการเป็นพรพิทักษ์สิทธิ์หลวงพี่น้ำฝนชนะคะแนนวุฒิเดชตีเด็ด99ส่วนคู่เอกนำรายการของวันนี้ก็เป็นทางด้านเพชรเมืองศรีเจี๊ยบรามินทาหรือว่าเพชรเมืองศรีตีเด็ด99เป็นฝ่ายชนะคะแนนคนองศึกกกัมปนาทไปนะก็ประมาณนี้นะครับบทสรุปของศึกมวยดีวิถีไทยประจำวันอาทิตย์นี้นะครับสวัสดีครับ